สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีคณะกรรมการด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูเป็ดด้วยครับคุณครูปุ้มนะครับคุณครูรักนะครับแล้วก็ไม่เจอนานนะครับพี่แมวจิรศักดิ์ครับสวัสดีครับดูครูเป็ดนะฮะวันนี้ครูเป็ดพร้อมเป็นพิเศษนะครับเอาละครับอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับเมื่อกี้ที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับคณะกรรมการครับที่พวกเราทุกคนจะได้เห็นหน้าค่าตาตัวเป็นๆนะครับสำหรับน้องๆที่มาจากการออนไลน์ออดิชั่นนะครับจากทั่วประเทศนะครับจากผลการโหวตของคนทั่วประเทศตอนนี้เราได้แล้วน้องๆทั้งหมด50คนด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเราคงไม่สามารถให้50คนเข้ารอบไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านนะครับแต่สำหรับคนที่เข้ารอบแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนมีโอกาสได้เวิร์กช็อปนะครับกับคุณครูทุกท่านกรรมการทุกท่านณที่นี้นะครับตอนประมาณบ่าย2โมงแล้วเราก็จะกลับมาอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อรับทราบว่าใครจะได้เข้าร่วมล่าฝันสำหรับซีซั่น8บ้างนะครับตอนนี้ผมอยากจะคุยกับคณะกรรมการนะครับผมถามวิธีการทริคต่างๆในการออดิชั่นในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเริ่มจากใครก่อนดีครับเราจะคุยคณะกรรมการหรือเปล่าครับคุยกันดีกว่าครับมาคุยหน่อยครับเพราะว่าน้องๆแต่ละท่านนี้นะครับเรียกว่าประสบการณ์นะครับที่มาออดิชั่นกันสดๆเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่บ้านนะครับตัดคลิปเองร้องเองอยู่บ้านซะมากกว่าต้องขอรบกวนคุณครูเป็ดด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอ้ยพี่แมวนี่ไอดอลผมครับชอบพี่มานานแล้วนะครับเชิญอะไรนะครับโอ้ยเอาละครับโอเคคุณครูเป็ดวันนี้ไม่ทราบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้ออะไรมาครับเนี่ยผมเดี๋ยวไปดื่มบ้างสวัสดีครับขอเชิญเลยครับค่ะโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ออดิชั่น AF8 นะคะเนื่องจากคลิปเราไม่ได้เจอกันเนาะวันนี้เราดีใจมากที่เราได้เจอคุณเราจะเห็นคุณแต่ในช่อง60ใช่ไหมก็ดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงรู้สึกว่าก็พยายามกันดีเนาะบางคนก็ร้องอยู่ในห้องน้ำบางคนร้องอยู่ในห้องนอนสนุกดีค่ะวันนี้นะคะเราไม่เคยขึ้นไปบนเวทีนี้เพราะฉะนั้นความตื่นเต้นจะพิเศษหน่อยแล้วก็อาจจะโดนเบรกหรืออาจจะให้หยุดหรืออาจจะขอเพลงใหม่ก็แล้วแต่ว่าความน่าสนใจของคุณคืออะไรบุคลิกข้างในของคุณเป็นยังไงแสดงออกมาให้หมดนะคะมีเวลาไม่มากแต่ละคนอาจจะเวลาไม่เท่ากันอยู่ที่ความน่าสนใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่อยู่ข้างบนนี้พยายามควบคุมสติให้ได้พยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นบุคลิกของตัวคุณเป็นความน่าสนใจของคุณและเป็นพรสวรรค์ที่คุณมีเอาออกมาให้หมดนะคะขอให้โชคดีทุกคนนะโอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะอันนี้ใช่สองตัวพร้อมกันคงได้ดูกันบ้างแล้วนะครับในช่อง60ว่าความกดดันมันเป็นยังไงบ้างเวลายืนอยู่บนเวทีนะครับก็วันนี้คงได้เจอกันแล้วล่ะแต่ก็ต้องควบคุมสติให้ดีๆนะครับวันนี้เห็นมีถือกีตาร์มาด้วยยังไงผมก็ยังยืนยันในเจตนารมณ์เดิมว่ากีตาร์มันควรจะช่วยชีวิตเรามันไม่ใช่ทำให้เราเป็นกีตาร์พลีชีพดีปุ๊บตัวแตกตายเลยต้องจูนสายให้พร้อมนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากคือวันนี้เนี่ยคงจะเข้มกันพอสมควรว่าเรื่องของจังหวะเพราะว่าผมจะเน้นเรื่องดนตรีนะครับเพราะว่าครูเป็ดก็เรื่องของการเต้นการร้อง acting อะไรเงี้ยผมก็คือดนตรีการใช้เครื่องดนตรีประกอบในการนำเสนอในการ audition เราต้องเป็นสิ่งที่ช่วยเราที่สุดถ้ามันไม่ช่วยอย่าเอาขึ้นไปนะครับก็คงเป็นอะไรเดิมๆที่เราแนะนำกันมาเรื่องของการคุมสติเรื่องของสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำบนนั้นนะครับคิดว่าน่าจะพอรู้กันอยู่บ้างแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องให้เกียรติเพื่อนๆที่ออดิชั่นอยู่อย่าคุยกันเสียงดังนะครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เคยพูดมานะครับขอบคุณครับฮัลโหลค่ะดังค่ะ
สวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เห็นหลายคนที่เราเจอกันในออดิชั่นสดด้วยใช่ไหมคะก็น้องที่มาออดิชั่นสดก็คงได้สัมผัสบรรยากาศแล้วว่าจะต้องมาเจอกับอะไรบ้างส่วนคนที่ยังไม่เคยมาเจอหน้าตากันเลยยังไม่เคยมาเจอบรรยากาศจริงๆเลยมีไหมคะที่มาเป็นครั้งแรกเลยบอกได้เลยว่าอยู่บนนั้นมันจะกดดันมากนะคะเพราะว่าน้องๆต้องแสดงไปพร้อมๆกับต้องคอยระแวงว่าจะโดนขอบคุณเมื่อไหร่หรือว่าคณะกรรมการจะจดคอมเมนต์อะไรมาคอมเมนต์เราบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเครียดอยู่พอสมควรแต่ว่าก็อยากจะบอกว่า เราในเมื่อเราอุตส่าห์ได้เข้ามาถึงรอบนี้แล้วแล้วก็ได้ฝึกซ้อมมาแล้วก็อยากให้ทำให้เต็มที่นะคะอย่าให้ความเครียดความกดดันมาทำให้เราต้องเสียโอกาสมันไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้นะคะอยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่แล้วก็พยายามนำเสนอเพลงโดยเฉพาะเพลงแรกนะคะอยากให้เพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงที่มั่นใจว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดของเราหรือเป็นเพลงที่จะทำให้กรรมการสนใจอยากจะฟังเพลงที่สองต่อไปได้นะคะเพราะว่าเพลงแรกนี่ถือว่าต้องเป็นเพลงที่ค่อนข้างชี้ชะตาทีเดียวถ้าเพลงแรกไม่สร้างความน่าสนใจเนี่ยโอกาสที่จะร้องเพลงที่สองมันก็น้อยลงนะคะส่วนเรื่องของคอมเมนต์บางคนอาจจะได้คอมเมนต์บางคนอาจจะไม่ได้ก็แล้วแต่ว่ามีความน่าสนใจมีความคือทำให้กรรมการรู้สึกว่าอยากจะให้ข้อคิดหรือให้แง่คิดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ตัวน้องถ้าน้องทำได้น่าสนใจก็จะได้คอมเมนต์เยอะนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอใจช่วยทุกคนให้ทำได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับผมนะครับก็ข้อดีของการออนไลน์มาก็คือไม่ต้องไปเข้าแถวรอนานๆเหมือนคนที่ไปออดิชั่นสดไม่ต้องไปเจอความกดดันหรือคำคอมเมนต์อะไรที่จะต้องอาจทำให้เสียเซลอะไรเงี้ยนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียวันนี้เราจะเจอละเพราะว่า เราก็ไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อนขึ้นไปปุ๊บก็ซัดเลยโอกาสมีครั้งเดียวเพราะว่าพวกออดิชั่นสดเนี่ยสมมุติเขาไปภาคนู้นไม่ได้เขาเอาคำคอมเมนต์มาแล้วเขาก็ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วมาใหม่ใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสแต่ของเรามันทีเดียวละนะครับนี่คือข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเราจะได้เข้ารอบมาจากการโหวตซึ่งไม่รู้ว่าใครโหวตบางคนก็โหวตตัวเองก็มีก็วันนี้ก็จะได้รับกรรมแล้วล่ะว่าเข้ามาแล้วจะไปเจอกับคนที่แบบว่าไปเจอระบบเดียวกันกับคนที่มาออดิชั่นสดก็บางคนเคยดูมาแล้วว่าคงจะรู้ว่าประมาณไหนนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันก็ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็จริงๆเราต้องการคนที่มีคุณภาพนั่นแหละก็อยากให้ความตื่นเต้นมาลดทอนคุณภาพที่เรามีแล้วก็อย่าได้ท้อใจหรือว่าเสียใจหรือหมดความมั่นใจถ้าได้ร้องนิดเดียวแล้วเขาก็เชิญออกไปเชิญคนต่อไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเราห่วยแต่ว่ามันอาจจะหมายความว่าเราไม่เหมาะกับรายการนี้นะครับทั้งความสามารถหรือว่าลุคของเราเพราะฉะนั้นฝันตรงนี้มันไม่ได้เป็นสุดทางละมันไม่ใช่มันก็แค่ว่าคุณใช่หรือไม่ใช่กับรายการ AF8 แค่นั้นเองนะครับถ้ามีฝันก็สู้ต่อไปก็ยังมีอีกหลายช่องทางที่จะทำให้เราบรรลุความฝันได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนละกันขอบคุณครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับและใครที่เป็นผู้โชคดีมีความสามารถและเหมาะกับ AF8 แล้วก็พวกท่านเหล่านี้ก็จะเป็นคุณครูพวกคุณนะครับเมื่อกี้นะครับคณะกรรมการครับคุณครูครับผมมีโอกาสได้คุยกับน้องๆนะครับผมถามว่าน้องครับใครคิดว่ารู้ทริคในการเตรียมตัวที่ดีที่สุดยกมือขึ้นนะครับมีน้องคนหนึ่งยกมือแล้วเราได้พูดคุยกันไม่ทราบใครนะจ๊ะคนไหนนะคะยกมือหน่อยค่ะครับผมอะไรรู้ไหมครับทำบุญเยอะๆนะครับไปวัดพระแก้วไปกราบพระพิฆเนศนะครับผมและไปถวายสังฆทานนะครับผมก็ถามน้องเขาบอกน้องไปถวายสังฆทานอะไรจ้าด้วยอะไรจ้า
เครื่องเสียงครับโอ้โหนะไปถวายสังฆทานเครื่องเสียงนะครับถ้าจะให้ดีต้องสะเดาะเคราะห์โดยปล่อยเป็ดปล่อยแมวด้วย อาจจะช่วยได้ อย่าไปห่วงมันไว้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ทาทายังนะครับวันนี้ไม่สบายนะครับแต่ว่าถ้าพี่เขาหายปุ๊บเดี๋ยวบ่ายนี้มาดูพวกเราแน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้ผ่าตัดอยู่อะไรนะครับตอนนี้ผ่าตัดอยู่ตอนนี้ผ่าตัดอยู่อ๋อนี่เย็นนี้คงไม่สามารถไม่ขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวผ่าเสร็จเย็บแผลปุ๊บจะมานั่งผ่าเสียต่อได้ครับผมเอาละครับทุกท่านครับหายใจลึกๆนะครับผมพร้อมนะครับเวลามาถึงแล้วนะครับผมรบกวนนะครับน้อง001ถึง005ไปเตรียมตัวได้เลยครับเชิญเลยครับคณะกรรมการทุกท่านพร้อมนะครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับผู้เข้ารอบออนไลน์ออดิชั่นทั้งหมด50คนวันนี้เราจะอยู่ที่นี่กันทั้งวันเลยช่วงบ่ายเดี๋ยวกลับมานะครับผมเราจะมีการเวิร์กช็อปกันด้วยช่วงนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ